ที่หมายข่าวได้แจ้งไปนะครับประเด็นของเราวันนี้ก็คือมาแจ้งรายละเอียดแล้วก็แถลงข่าวเรื่องที่เรามีการคดีฟ้องร้องกับทางฝั่งบริษัทเจเคเรนโกลบอลมีเดียนะครับก็ต้องบอกนี้ว่าไม่อาจจะไม่ใช่แถลงข่าวมืออาชีพกันนะครับมีส่วนไหนอะไรยังไงถ้าตัวบกพร่องก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีการอ่านโน้ตที่เตรียมมาบ้างนะครับโอเคอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือที่มาที่ไปนะครับก็คือว่าเนื่องจากข่าวที่เราเห็นว่าทางเจเคโลโก้มีเดียนะครับขอยื่นคืนปู่ในการต่อสารรถไฟฟ้านะครับคราวนี้ในส่วนของข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราในฐานะที่บริษัท PCG โซเชียลมีเดียกรุ๊ปนะครับก็ได้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเคสรวมกันกับทางฝั่งของทางเจเคโลโก้มีเดียนะครับก็จะอยากจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมให้กับทั้งทางตลาดครับแล้วก็กรตนะครับที่พิจารณาร่วมกันนะครับว่าเคสนี้มีรายละเอียดแบบนี้มีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเราก็อยากจะทราบข้อมูลที่เราเข้าไม่ถึงส่วนหนึ่งนะครับประกอบการดำเนินการฟ้องร้องนะครับผมโอเคผมอาจจะขออนุญาตเกริ่นเกี่ยวกับบริษัท PCG Global Media สั้นๆนิดหนึ่งเพื่อจะได้พอเห็นภาพว่าเราทำอะไรกันเพราะว่าส่วนที่เราทำบางท่านน่าจะพอเห็นข้อมูลแล้วเนาะว่ามี2เรื่องนะครับในเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว MU Coin MU Coin เนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจรายละเอียดอาจจะงงๆว่าคือยังไงเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องของประเด็นและหลักฐานทั้งหมดที่มีนะครับโอเคตัวบริษัท TCG เนี่ยออริจินอลเลยเนี่ยทำเป็นธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์เอเจนซี่นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยเราได้มีการมองเรื่องของการทรานส์ฟอร์มบริษัทนะครับให้ความสนใจในเรื่องของการทำตัวที่เป็นคริปโตนะครับจะเป็นคริปโตที่มีสินทรัพย์รองรับนะครับประเภทที่จะต้องได้ก็คือเขาเรียก asset back นะครับก็คือของเราเนี่ยมีโอกาสทางด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าเราลงทุนในไลเซนส์นะครับของ Gold Back Crypto อย่างเดียวนะครับ Gold Back หมายถึงว่าก็คือใช้มูลค่าทองคำมาแบ็คอัพมูลค่าของเหรียญ นะครับเราเป็นส่วนที่เราโฟกัสเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรามีการจดทะเบียนบริษัทที่ดูไบนะครับขอไลเซนส์ทั้งหมดเนี่ยที่ดูไบนะทำไมก็เพราะว่าเราศึกษาทราบมาว่าดูไบเขาพยายามจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของโซนทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนไลเซนส์ทั้งหลายในเรื่องการประกอบการทางด้านคริปโตนะครับอันที่2นะครับก็คือโชคดีที่เราได้มีโอกาสร่วมลงทุนในเหมืองทองนะครับเหมืองหลักๆที่เราได้เอามาใช้ในโปรเจกต์ก็เป็นเหมืองทองกันตาแซมเบียนะครับแต่จริงๆก็ตอนนี้เรามีเหมืองทองที่เราได้มาเป็นเน็ตเวิร์คที่มากกว่าแซมเบียนะครับแต่ว่าขอเมนชั่นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับของที่เอามาแบ็คอัพมูลค่าของ JKN แล้วกันนะครับมูลค่าของ MU Coin นะครับขอโทษทีข้อ10นะครับก็คือเรามีการได้เข้าไปซื้อหุ้นโรงงาน JKN MNB นะครับก็คือ 40% นะครับในช่วงก่อนที่จะร่วมงานในส่วนของที่เป็น MU Coin กันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูทั้งหมดนะครับส่วนของฝั่งบริษัทเองเนี่ย PCG เนี่ยก็คือได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น300ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะทำธุรกิจเหมืองทองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโกลด์แบ็คคริปโตและก็แพลตฟอร์มโซลูชันนะครับโอเคสั้นๆนะครับก็จะมีตัวอย่างของหนังสือจดทะเบียนอยู่ด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นทุนจดทะเบียนอยู่ที่300ล้านบาทที่อัพขึ้นมานะครับตัวตรงกลางนะครับก็คือเอกสารของที่บริษัทที่จดที่ทะเบียนที่ดูไบนะครับชื่อหน่วยงานของทางเรียกชื่อ DNCC DNCC เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกระทรวง Commodity Product ทองเนี่ยจัดเป็น Commodity Product คล้ายๆเป็นกระทรวงที่ควบคุมเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเทรดทองทั้งหลายนะครับตัวบริษัทเราที่จดที่ทะเบียนที่นู่นนะครับชื่อ DGC Global Gold DMCCนะครับในความหมายคืออย่างนี้ฮะว่าจริงๆเรายื่นชื่อไปก็คือ DGC Global Gold นะครับแต่ DMCC ของทางฝั่งดูไบเนี่ยมองว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่อยากให้เอาชื่อของ DMCC เข้ามาฝากไว้ด้วยเพราะนั่นคือเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับบริษัทที่มีชื่อ DMCC ห้อยท้ายตอนนี้มีบริษัทเราบริษัทเดียวที่ดูไบนะครับส่วนพาร์ทเนอร์อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องการเขาเรียกคัสโตเดียนคือการดูแลทองของที่ดูไบนะครับออกจดหมายให้เรานะครับรับรองว่าเราสามารถเข้าถึงมูลค่าทองคำต่อเดือนได้ที่300ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็จะมีข้อมูลดีเทลตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวCertificateของเหมืองทองนะครับที่แซมเบียนะครับที่เราไปร่วมหุ้นกับบริษัทชื่อRoyal Garage Gemsนะครับอันนี้ก็มีเอกสารให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นตัวเซอร์ติฟิเคทที่เราได้รับจากทางDMCC นะครับในการจดทะเบียนที่บริษัทที่ดูไบนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับบริษัทเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวนะครับที่ได้สิ่งที่เรียกว่าชาริอะห์คอมไพแอนซ์นะครับชาริอะห์คอมไพแอนซ์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของผมเป็นท่านหลักในมุสลิมนะครับตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นการที่มีเซอร์ติฟิเคทจากกลุ่มของโป๊ปและการเทียบเปรียบเทียบนะครับของฝั่งมุสลิมเนี่ยมาการันตีให้ว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ซึ่งในรูปแบบของการการันตีเนี่ยทางฝั่งมุสลิมเนี่ยค่อนข้างซีเรียสนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับก็คือในความหมายของเราเนี่ยคืออะไรนะครับมันจะมาเอฟเฟกต์เรื่องนี้ฮะก็คืออันนี้ผมขออนุญาตให้ดูด้านขวานะครับถ้าเสิร์ชเข้าไปดูในเว็บนะฮะของทางดูไบรีจิสเตอร์เว็บนะครับจะเห็นชื่อบริษัทอยู่นะครับนี่ฮะก็คือDGC นะครับDMCC นะครับมีไลเซนส์ชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับที่หมายเลข901224นะครับเป็นที่จดทะเบียนอยู่ที่ตึกของ DMCC Business Center เลยนะครับโอเคคราวนี้ตัวชาริอะห์คอมไพแอนซ์เนี่ยนะครับในความหมายก็คือว่าเราจะทำเราเอามูลค่าทองมาแบ็กอัพเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้เนี่ยมันต้องเป็น1ต่อ1เท่านั้นนะครับ1ต่อ1เท่านั้นหมายความว่าสมมติว่ายกตัวอย่างกรณีถ้าวันนี้ Miss Universe Coin เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเอาเข้าตลาดที่มูลค่า1เหรียญนะครับเราก็จะการันตีที่มูลค่า1เหรียญแปลว่าเหรียญนี้จะไม่มีมูลค่าต่ำกว่า1เหรียญเด็ดขาดนะครับไม่ว่าตลาดจะไปซื้อขายเท่าไหร่นะครับก็จะไม่เหมือนหุ้นมันก็จะมีความแข็งแรงกว่าหุ้นนะครับไม่เหมือนหุ้นบริษัทที่ขึ้นๆลงๆได้แล้วก็มีการการันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับเหรียญนี้ถ้าใครเข้ามาลงทุนมูลค่าการันตีคือมูลค่าที่เข้าตลาดนี่คือกฎของทางชาริอะห์คอมไพแอนซ์นะครับทำไมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องพวกนี้บ้างนะครับโอเคขออนุญาตนิดเดียวเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำได้ในเซอร์วิสที่เราทำได้คือว่าเราทำเหรียญที่แบ็กอัพกับเหมือนทองให้ได้เหรียญทองมูลค่าทองคำตัวจริงเราทำเหรียญที่แบ็กอัพมูลค่าทองคำแบบ1ต่อ1ให้ได้กับทุกเจ้าที่มีธุรกิจที่น่าสนใจหรือเป็นที่ยอมรับนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับอันที่2คือเรามีหน่วยงานของรัฐในการที่จะออดิตทองเหล่านั้นว่ามีอยู่จริงและเป็นการรองรับมูลค่านั้นจริงนะครับชาริอะห์คอมไพแอนซ์ที่จริงๆคือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุยกับทางกลุ่มที่เขาเป็นคริปโตที่เขาเข้าใจธุรกิจดีเนี่ยพอเราบอกว่าเราได้ชาริอะห์คอมไพแอนซ์จะไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันถูกออดิตและก็ถูกตรวจสอบและการันตีเรียบร้อยนะครับประมาณคร่าวๆนะครับอาจจะเห็นตัวสุดท้ายก็คือจะมีเรื่องของ DMCC Trade Flow นะครับก็คือการันตีโดยของกลุ่ม DMCC นะครับโอเคอันนี้คือโมเดลที่เราทำกับทางฝั่ง MU Coin ตามที่ได้เริ่มต้นได้ตกลงกันนะครับดูทางด้านขวานิดนึงแล้วกันนะครับทางด้านขวาเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่ในวงกลมได้ในวงปราบสีเขียวเนี่ยนะครับก็คือเซอร์วิสของเรานะครับเป็นแพลตฟอร์มของเราแล้วกันนะครับพูดง่ายๆว่าเรามีทั้งตัวมูลค่าทองคำเรียบร้อยเรามีแพลตฟอร์มให้เรียบร้อยเรามีเทคโนโลยีให้เรียบร้อยนะครับถ้าพาร์ทเนอร์ท่านไหนที่มีธุรกิจที่น่าสนใจเนี่ยแค่เอาแบรนด์ของเขาเนี่ยมาประกบแล้วการันตีด้วยเหรียญทองเราเนี่ยเราสามารถนำเข้าตลาดคริปโตเทรดให้ได้เลยนะครับนี่คือเป็นแพลตฟอร์มที่เราพยายามทำมา4ปีในการขอไลเซนส์ต่างๆนะครับก็ด้านขวานะครับอย่างที่บอกเรามีโอนไลเซนส์นะครับทั้งฝั่งที่เป็นตัวบริษัทแม่ก็คือ TCG Global TCG Social Media นะครับและDGC Global Go DMCC นะครับทั้ง2บริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่โฮไลเซนส์ไว้นะครับข้างล่างก็จะเป็นไลเซนส์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับและรวมทั้งเทคโนโลยีนะครับโดยเบสทั้งหมดที่ดูไบทำไมต้องไปดูไบเพราะว่าก็มีความคล่องตัวกว่าในเรื่องของไลเซนส์แล้วก็เรื่องของการคัสเตเดียนทองก็คือการดูแลทองคำเพื่อมาแบ็กอัพมูลค่าของเหรียญนะครับก็คือด้านซ้ายนะครับที่เราดีไว้ก็คือว่าเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์ไม่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ไหนก็ตามนะครับเราก็มีการใส่เอกสารความร่วมมือกันนะครับอย่างกรณีที่เราคุยถึงก็คือ MU Coin เนี่ยได้มีบันทึกเสียงการประชุมร่วมกันนะครับมีการถูกเร่งให้ดำเนินงานจากคุณแอนนะครับและที่สำคัญคือเราไม่มีการเรียกร้องเงินนะครับไม่ได้มีการระดมทุนนอกตลาดนะครับต่อมาก็คือคำถามที่เราเริ่มเกิดขึ้นสงสัยหลังจากที่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นรวมทั้งกรณีที่เราได้รับทราบจากข่าวแบบนี้ฮะเรามีคำถาม2เรื่องนะครับข้อ1ก็คือว่าในตอนที่ตกลงเซ็นร่วมงานร่วมกันกับทางเราเนี่ยเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการแจ้งเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเปล่าคณะกรรมการบริษัททราบมีมติเห็นชอบด้วยหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้เราเข้าไม่ถึงนะครับก็อยากจะฝากทางท่านเลขาธิการปต.แล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้เรานะครับเรื่องที่สองคือพอมีการตัดสินใจโพสต์โจมตีเรานะครับด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการได้รับมติเห็นชอบหรือเปล่าว่าจะอยู่โครงการนี้กับเรานะครับก็มีทั้งสองส่วนนี้เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ต้องการการตรวจสอบนะครับ อันที่3คือมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าในเรื่องของการเตรียมเข้าสู่ธุรกิจด้านนี้นะครับเพราะว่าวันที่ได้เซ็นเอกสารร่วมกันเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของทางบริษัทของทางฝั่ง JKN ที่จะไปแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเป็น process ต่างๆก็เข้าใจว่าเขาได้ทำเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเข้าไม่ถึงข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนฝากเรียนจากเรียนไปทางคุณทางท่านพรณรงค์นะครับแล้วก็ทางดร.ภากรนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับผมโอเคคราวนี้พอมีเคสว่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลังจากที่เราได้ขอโทษแต่ผมอาจจะตัวอย่างหน้าสลับกันโอเคผมขอเข้าหน้านี้ก่อนดีกว่านะครับหน้านี้คือตัวอย่างเอกสารความร่วมมือโปรเจกต์ MU Coin นะครับดูได้เลยนะครับตรงที่เป็นตัวล้อมรอบข้างบนนะครับสีส้มข้างบนเนี่ยคือเป็นการบอกเป็นพูดง่ายๆเลยว่าตัวเรื่องของการร่วม develop ตัว MU Coin เนี่ยนะครับจะเป็นการร่วม develop และเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่าง JKN and TCG นะครับโอเคมีชัดเจนนะครับโอเคนะครับข้างล่างนะครับจะมีข้อมูลเรื่องของมูลค่าการเข้าตลาดนะครับว่าจะมีการปล่อยเข้าตลาด3ครั้งนะครับและแต่ละครั้งจะมีราคาที่ต่างกันนะครับขีดเส้นใต้เลยเนี่ยในเหรียญทั้งหมดเนี่ยเราจะมิ้นอยู่ที่ 3,000 ล้านเหรียญนะครับและมูลค่าในการคำนวณในการเข้าตลาดexchange ต่างประเทศเนี่ยนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 50,000 ล้านบาทมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับข้อ2คือไม่มีเหรียญไหนนะครับที่มีมูลค่าทองคำแบ็คอัพแล้วเข้าตลาดแล้วมูลค่าของเหรียญไม่ขึ้นเลยมูลค่าของเหรียญเท่าเดิมตลอดเวลาไม่มีนะครับลองไปดูลองไปเช็คในตลาดดูได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราคุยกันที่มูลค่าของโปรเจกต์เนี่ยมันอยู่ที่ขั้นต่ำที่ 50,000 ล้านบาทนะครับ 50,000 ล้านบาทเนี่ยผมขออนุญาตถอยกลับไปเมื่อสักครู่ทำไมผมต้องโชว์ส่วนที่เป็นไลเซนส์บางส่วนนั่นคือไลเซนส์บางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีเพื่อที่จะดำเนินการเหรียญ นะครับไลเซนส์พวกนี้ไม่ได้ได้มาฟรีนะครับคือมีการลงทุนที่ทั้งเรื่องของเงินและเรื่องของเวลาที่สูงมากและเรื่องของเครดิตบริษัทที่ต้องไปสัมภาษณ์ไปพิสูจน์กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งดูไบนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ตอบคำถามนะครับบางท่านอาจจะมีคำถามทั้งทางฝั่งในโซเชียลที่โพสต์กันนะครับโอ้ฟ้องพันล้านบาทแบบหากินง่ายๆโปรเจกต์นี้ 50,000 ล้านและมูลค่าที่เราจ่ายไลเซนส์ไปนะครับไม่ต่ำกว่า500ล้านนะครับก็เลยขอถามหน่อยว่าสำหรับการฟ้องร้องพันล้านมันแพงไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเราฟ้องเพื่อยืนหยัดถึงความถูกต้องของเราความโปร่งใสของบริษัทเรานะครับและความลีจิตในการทำธุรกิจนะครับความแข็งแรงความถูกต้องในการได้ไลเซนส์ทุกอย่างมาซึ่งใช้เวลาถึง4ปีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเกิดเคสนี้ได้ขอโทษก่อนที่จะเข้าเคสก็อย่างที่เห็นนะครับด้านขวามือก็คือมีไลเซนส์ชัดเจนนะครับตรงขวามือที่บอกว่าเป็นคุณจักรพงศ์นะครับข้างล่างก็คือเป็นคุณน้องสาวนะครับคุณพรอุมาคุณพีอุมาขอโทษนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเรานะครับ TCG นะครับโอเคอันนี้คือตัวเอกสารที่ชัดเจนนะครับว่าได้มีการเซ็นร่วมงานกันนะครับโอเคคราวนี้ตัวเคสที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่ามีการโพสต์นะครับเมื่อประมาณปลายวันที่เท่าไหร่ดีโอเควันที่23กันยานะครับคืนวันที่23กันยาเนี่ยอยู่ดีทาง JKN นะครับ Global Media นะครับก็ได้ออกเป็นเอกสารโพสใน official นะครับในนาม Miss Universe นะครับนะฮะและได้ถูกแชร์ไปในโซเชียลทั้งในส่วนของ Miss Universe Thailand นะครับทั้งในเพจส่วนตัวของคุณแอนนะครับทั้งในเพจส่วนตัวของคุณดีบูมานะครับแล้วก็ทั้งในองค์กร Miss Universe ในต่างประเทศนะครับตรงนี้ส่งผลกระทบกับเราอย่างรุนแรงนะครับเพราะอะไรบ้างนะครับผมให้ดูข้างล่างแล้วกันนะเป็นภาษาอังกฤษ2ก้อนนะครับก้อนที่1นะครับก็คือบอกว่า
This Universe Organization and JKN Global Group นะครับ not associated or involved in any way แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวพันใดๆทั้งสิ้นกับ MU Coin นะครับอันนี้ก็ข้อหนึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็เป็นการ discredit เรานะครับทำไมถึงเป็นการ discredit ผมต้องขอถอยกลับไปว่าข้อหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี้ยมีคลิปบันทึกการประชุมที่ถูกเร่งงานนะครับเราได้ไปดีลกับ Exchange ระดับโลกไว้เรียบร้อยนะครับมีการเซ็นสัญญากับบางเจ้าเรียบร้อยในการเตรียมเอาเหรียญเข้าตลาดนะครับและในการเอาเหรียญเข้าตลาดก็ต้องมีบริษัททำการตลาดในระดับโลกนะครับยกตัวอย่างเหรียญที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับในตลาดในส่วนใหญ่จะมีบริษัททำการตลาดให้ซึ่งเราก็เลือกเบอร์ต้นๆของตลาดโลกมาเพื่อทำการตลาดให้พวกนี้คือเครดิตของเรานะครับบางเจ้าที่เราเซ็นสัญญาไปเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันว่าจะมีการชดเชยค่าเสียหายกันอย่างไรนะครับโอเคด้านล่างนะครับDo not join the falsy name coin scam อันนี้หนักสุดนะครับบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสแกมนะครับข้อ1เหรียญสแกมคืออะไรเหรียญสแกมคือเหรียญที่ไม่มีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อ2คือเหรียญที่มีการระดมทุนเรายังไม่ได้เข้าตลาดเลยนะครับเราไม่เข้าใจว่าการกล่าวหานี้เกิดขึ้นมาเพื่อเหตุผลอะไรนะครับจริงๆถ้าไม่อยากทำกับเราต่อก็แค่โทรมาแจ้งว่าไม่พร้อมจะไปด้วยกันด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอะไรเราเข้าใจได้นะครับแต่ขณะเดียวกันทางเชิงกฎหมายก็แอบงงอยู่2อย่างเพราะว่าแน่นอนว่าถึงแม้เราจะเซ็นสัญญาตรงกับทาง JKN Global Media เนี่ยแต่เราก็ทราบมาว่าตัวของลิขสิทธิ์ Miss Universe เองเนี่ยก็ถูกจะเรียกว่าถูกเลเยอร์ถูกซ่อนเอาไว้ในบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม JKN Legacy นะครับซึ่งก็จริงๆณวันนั้นเราก็คิดว่าโอเคคุณเป็นเจ้าของต้นทางแต่ว่าสิทธิ์ในการเซ็นเนี่ยได้เช็คมาแล้วกับทางกฎหมายก็บอกว่าจริงๆสามารถที่จะเข้าไปเคลียร์กันในบริษัทท่านไหนได้ว่าตัวนี้จะให้เป็นโอเนอร์ชิพเป็นของ JKN Global Media หรือจะไปเป็นไปเซ็นต่อให้กับทางของJKN Legacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราไม่ได้ aware ที่จะตั้งคำถามในวันนั้นแล้วกันนะครับแต่ก็คิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะทำแบบนั้นได้นะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีการกล่าวหาอย่างรุนแรงนะครับด้านบนเป็นภาษาไทยชัดเจนนะครับอันนี้ก็แคปมาจากหน้าเพจของคุณทิบูมานะครับที่ล้อมกรอบไว้ก็คือบอกว่าถึงแฟนนางงามทุกท่านโปรดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่จะลงทุนในเหรียญคริปโตนะครับอันนี้หนักสุดนะครับไปกันใหญ่นะครับก็ที่ผมแคปเจอร์มาตัวอย่างเอกสารคำฟ้องก็คือว่าเราได้ฟ้องร้องคุณแอนไปในวันที่25 กันยายนที่ผ่านมานะครับเรียกหมวดมูลค่าฟ้องที่1,000 ล้านบาทนะครับโดยทนายทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็มีทางศาลประทับรับฟ้องเรียบร้อยนะครับก็จะมี first hearing ก็คือเรียกมาสืบพยานเนาะวันที่18โอเคไต่สวนนะครับวันแรกก็คือ18 ธันวาคมนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็เพิ่งแจ้งไปเมื่อวานก็คือเป็นทำไมถึงเพิ่งแจ้งเมื่อวานต้องขอบอกงี้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราหลังจากที่เราแจ้งความไปเรามีข่าวออกไปน้อยมากนะครับก็อาจจะไม่มั่นใจว่าเรามีเคสนี้จริงหรือเปล่านะครับคราวนี้เราณวันที่มีข่าวออกแล้วก็แอบคิดเอาเองว่าท่านที่ไม่เกี่ยวข้องน่าจะเอาโพสต์ลงนะครับปรากฏว่าโพสต์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เข้าไปดูในเพจได้นะครับวันนี้เราได้เริ่มจากการที่ฟ้องคุณพิบูลมาน้องสาวคุณแอนเรียบร้อยนะครับเพราะข้อความนี้ถือว่าเป็นข้อความที่น่าจะหนักที่สุดในภาคภาษาไทยนะครับที่กล่าวหาว่าเราเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าลงทุนในเหรียญคริปโตซึ่งก็ไม่ได้ลงทุนไม่ได้เรียกให้ทุกคนมาลงทุนนะครับและที่สำคัญคือท่านรู้จักเราในฐานะหุ้นส่วนนะครับบริษัทนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ว่าเป็นหุ้นส่วนบริษัทส่วนไหนยังไงนะครับส่วนต่อมานะครับคิดว่าน่าจะต้องฟ้องนะครับก็คือส่วนที่เป็น JPN นะครับบริษัท TPN นะครับบริษัทมิสยูนิเวิร์สของ Miss Universe ประเทศไทยนะครับก็ยังคงโพสต์อยู่นะครับคราวนี้แต่ละบริษัทเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับอย่างตัว TPN เนี่ยเราก็เข้าไปเสิร์ชดูนะครับมีการยื่นงบการเงินแค่ครั้งเดียวในปี63นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการโพสต์ตรงนี้ทิ้งเอาไว้เนี่ยโดยที่ไม่ aware เลยว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเรามีความถูกต้อง
นะครับทุกอย่างนะครับก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับถ้าท่านได้รับทราบข่าวก็อยากให้ติดต่อมานะครับพูดตรงๆว่าเราไม่ได้อยากฟ้องท่านแต่ท่านทำไม่ถูกต้องนะครับและท่านเป็นหนึ่งในองค์กรใหญ่ที่เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือของทางแบรนด์ Miss Universe นะครับและที่วันนี้เนี่ยท่านได้เห็นข้อเท็จจริงจากฝั่งเราแล้วนะครับรีบติดต่อมาไม่งั้นก็คงจะต้องขออนุญาตดำเนินการฟ้องต่อนะครับโอเคนะครับนี่คือเคสของ Miss Universe Coin นะครับเพราะนี่คือผมสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือว่าข้อ1การตกลงทำเหรียญร่วมกันเนี่ยทางเราพร้อมมากนะครับและทางเราถูกต้องทุกเรื่องนะครับเรามีคำถามไว้ว่าทาง JKN มติกรรมการรับทราบไหมว่าจะเข้าสู่ธุรกิจตรงนี้นะครับข้อ1นะครับข้อ2คือมีความพร้อมได้แจ้งทางตลาดทรัพย์หรือเปล่ามีการถูกทำถูกต้องเรื่องนี้หรือเปล่านะครับข้อ3นะครับเรื่องของการที่ถือว่าออโตเมติกเอ็นคอนแทคกับเราเนี่ยส่วนที่ออโตเมติกเอ็นไอตัวขอโทษทีก็ใช้คำผิดนะครับออโตเมติกหยุดการทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยมติกรรมการรับทราบหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็มีประมาณ3เรื่องนี้ที่ตั้งคำถามเอาไว้นะครับส่วนเรื่องตัวเอกสารก็คงไม่ต้องมีคำถามใดๆนะครับว่ารับทราบว่าเราเป็นใครหรือเปล่าเราเป็นวิชาชีพหรือเปล่านะครับจริงๆก่อนที่เราจะได้ทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดินเข้าไปแล้วก็ทาง JKN เขา say yes เลยนะครับมีการเอากลุ่มทนายจากต่างประเทศมาสัมภาษณ์พวกเรานะครับว่าเหรียญเป็นยังไงวิธีคิดเป็นยังไงนะครับและใน1 2ใน3 2ใน3ท่านเนี้ยค่อนข้างรู้เกี่ยวกับธุรกิจคริปโตและธุรกิจทองนะครับพอตรวจสอบไปว่าเรามีชริอะห์คอมไพแอนซ์นะครับไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นนะครับชริอะห์คอมไพแอนซ์ถือว่าสูงสุดเป็นใบการันตีสูงสุดสูงกว่าการทำธุรกิจของฝั่งมุสลิมนะครับก็คือในต่างประเทศเขารู้ว่าเราตัวจริงนะครับโอเคอันนี้คือคดีที่2รอบส่วนเคสที่2แล้วกันนะครับเคสที่2เนี่ยต้องขอถอยย้อนไปก่อนที่เราจะได้ทำงานร่วมกันกับทางฝั่ง JKM Global Media เนี่ยนะครับเรามีโปรเจกต์ย่อยหนึ่งของเราที่เราจะทำสินค้าเครื่องดื่มตัวนึงนะครับที่จะส่งออกไปตลาดออกกลางเหมือนกันนะครับก็ได้เข้าไปขอซื้อหุ้นโรงงานจริงๆเมื่อก่อนใช้ชื่อ JKN MNB นะครับตอนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนชื่อเหลือแค่ JKN Beverage นะครับก็ถือเป็นบริษัทเดียวกันแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยได้เข้าไปซื้อหุ้น 40% ของบริษัทนี้นะครับทุนจดทะเบียนบริษัทนี้93ล้านบาทนะครับโดยเราเข้าไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นเจ้าของโรงงานนะครับมาแล้วก็มีการพูดคุยประชุมกับทาง JKN นะครับโดยที่จะเห็นได้ว่าด้านล่างนะครับชื่อที่2คือชื่อบริษัทเรานะครับ TCG Social Media Group นะครับข้างบนคือJKN Global Group นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับคราวนี้เรื่องของกรณีของโรงงานเนี่ยเราถือว่าเป็นทีมงานที่มีมารยาทสูงนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปวุ่นวายอะไรกับส่วนของโรงงานนะครับเรามีการเดินเข้าไปพูดคุยกับทีมโรงงานในเรื่องของการเตรียมสินค้าเตรียมสูตรสินค้าเพื่อผลิตนะครับโดยช่องทางปกตินะครับและในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นของการเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปวุ่นวายในการบริหารและยังไม่ได้ขอเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทนะครับเพราะอะไรเพราะเราขอตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนะครับโดยการขอตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะ2ส่วนนะครับส่วนที่1มีการเอ่ยทางวาจาขอในที่ประชุมซึ่งมีบันทึกการประชุมนะครับครั้งที่2มีการส่งข้อความทาง LINE ตามไปทางหนึ่งกรรมการท่านหนึ่งขอเอกสารนั้นนะครับซึ่งก็เงียบทั้ง2ครั้งนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบนะครับในขณะเดียวกันถ้าท่านเสิร์ชดูตามข่าวทางโซเชียลก็ยังมีเดต้าเบสของข่าวอยู่นะครับว่าทาง JKN มีแจกข่าวไปว่าขายหุ้นโรงงานผลิตเครื่องดื่ม 60% นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนตุลาคมนะครับลองเข้าดูตรงนี้ได้นะครับว่ามีเคสตรงนี้อยู่นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราไม่ได้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็เกิดระหว่างทางก็เกิดการรับทราบว่ามีการปิดโรงงานเกิดขึ้นโดยที่ไม่แจ้งผู้ถือหุ้นนะครับ
การปิดโรงงานนี้เกิดขึ้นหลังจากเคสที่เรามีประเด็นกันเรื่อง MU Coil เรียบร้อยนะครับก็มีการแจ้งพนักงานวันที่29และปิดโรงงานวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับก็โรงงานนี้มีหนึ่งในกรรมการนั้นคือคุณทิมูมาก็คือน้องสาวคุณแอนจักรพงศ์นะครับนั่นคือเรื่องนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเรารู้จักกันก่อนเราเป็นหุ้นส่วนในโรงงานนะครับการที่โพสต์บอกว่าเราเป็นมิจฉาชีพเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือเคสนี้เราก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีการเอาโพสต์ลงทั้งหลายเราก็กะว่าจะไม่ฟ้องไม่อยากเสียเวลาเรื่องย่อยๆพวกนี้นะครับคราวนี้ประเด็นถอยกลับมาที่เรื่องของโรงงานนะครับถ้าทุกวันนี้ถ้าท่านตามข่าวก็ยังเห็นว่ายังมีการเมนชั่นถึงเรื่องของโรงงานอยู่ว่าเกิดมีโรงงานนะครับอันนี้เรามีโรงงานผลิตน้ำดื่มโดยมีโรงงานอยู่จริงแต่โรงงานถูกปิดดำเนินการมาแล้วเกือบ2เดือนนะครับโดยที่สำคัญคือเรื่องนี้นะครับเรามีการแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะครับที่ณสถานีตำรวจที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีที่เป็นที่ตั้งของโรงงานนะครับมีการส่งรถที่มีสติ๊กเกอร์และทะเบียนของ JKM เข้าไปเอาของออกมาเป็นระยะจากโรงงานอันนี้ก็คือถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนนะครับเพราะว่าเรื่องข้อหนึ่งไม่แจ้งเรื่องของปิดโรงงานเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ละนะครับยังมีการเอาทรัพย์สินออกนะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งนะครับและที่สำคัญคือต้องบอกว่าเราไม่ได้มีแค่รูปนะครับจริงๆมีบานเลยนะครับมีทั้งรูปทั้งวิดีโอและก็มีการกระทำการหลายวันนะครับเอาออกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ฝาขวดอุปกรณ์การผลิตอะไรที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะครับบอกเลยว่าภาพและวิดีโอมีอีกเยอะนะครับรวมแม้กระทั่งนะครับที่จะมีเอกสารอีกตัวนึงก่อนสำหรับกรณีเรื่องเอาสินค้าหรือเอาของใช้ต่างๆจากโรงงานออกไปขายเนี่ยเรามีข้อมูลนะครับบางส่วนนะครับตั้งแต่ผู้ที่เซ็นอนุญาตให้เอาสินค้าออกได้นะครับนะฮะมีแม้กระทั่งเอกสารเซ็นรับมานะครับอันนี้ให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับนะครับพนักงานที่เกี่ยวข้องที่เซ็นอนุญาตให้เอาของออกจากโรงงานไปขายได้นะครับรวมทั้งท่านที่รับทราบว่าท่านได้เอาสินค้ารับซื้อสินค้าจาก MND MN Beverage เนี่ยนะครับท่านให้รับทราบว่าท่านกำลังรับซื้อของโจรและมีส่วนร่วมในความผิดนะครับขอแจ้งตรงๆอย่างนี้ว่าเรามีข้อมูลอยู่บางท่านบางที่ที่มีสินค้าขายนะครับสินค้าบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยอุกอาจถึงขั้นโพสต์กันในเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะประกาศขายนะครับแต่ตอนนี้เห็นไปตรวจสอบก็มีการเอาลงเรียบร้อยหมดแล้วนะอยากรับทราบว่าเราเตรียมฟ้องนะครับเฮ้ยคือท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรุณามาให้การกับทางตำรวจสน.ทางกบิลบุรีด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะฟ้องท่านนะครับท่านอาจจะไม่ทราบในขั้นตอนของการรับซื้อของนะครับก็จะการท่านไม่เป็นพยานอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าทางตำรวจตรวจสอบไปนะฮะแล้วท่านไม่ได้มาให้ข้อมูลไม่ได้มาแจ้งก็คงจะต้องถือว่าท่านอยู่ในกลุ่มของส่วนที่รับซื้อของโจทย์นะครับอย่างนี้ฝากข้อความนี้ถึงท่านด้วยนะครับโอเคนะครับก็เบื้องต้นข้อมูลที่มีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโน้ตก่อนว่าครบไหมนะครับโอเคนะครับก็มีข้อมูลในเรื่องของMU Coil นะครับเรียบร้อยนะครับมีเรื่องของการยื่นฟ้องทางผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากกลุ่มของ MU Coil นะครับทางเรื่องของโรงงานข้อมูลค่อนข้างครบนะครับแล้วก็โอเคอย่างที่บอกให้ก็คืออาจจะต้องเหมือนเดิมนะครับก็คงต้องฝากไปทางท่านพลนงค์นะครับแล้วก็ทางดร.ภากรนะครับผมอยากให้ตรวจสอบเรื่องของการปิดโรงงาน MN Beverage นะครับว่าทำถูกต้องไหมการถูกต้องไหมผ่านมติคณะกรรมการหรือเปล่าเพราะทางเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เจ้าหนึ่งถึง 40% แต่ไม่ได้รับการเรียกเข้ารับทราบข้อมูลใดๆทั้งสิ้นไม่มีการติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการปิด
หนึ่งในธุรกิจหลักก่อนขอยื่นฟื้นฟูกิจการนะครับเป็นการปิดหนึ่งในธุรกิจหลักก่อนขอยื่นฟื้นฟูกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอตั้งข้อสงสัยนะครับนะครับสำหรับท่านที่ท่านผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องก็อยากจะขอฝากช่วยดูแลเรื่องของเอกสารต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าทางฝั่งเราไม่ได้เห็นข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจริงๆและก็มั่นใจว่าขัดต่อหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งไม่เป็นธรรมกับฝั่งของกลุ่ม TCG Social Media Group นะครับโอเคครับข้อมูลประมาณนี้ครับผมถามเรื่องคดีที่ฟ้อง JKN ครับถึงว่าศาลรับฟ้องแล้วใช่ไหมคะใช่ครับยังไงต้องเอ่ยหลังจากนี้ได้ยังไงต่อก็รอไต่สวนไต่สวนไต่สวนมูลฟ้องครับพูดได้เลยค่ะว่าจะยังไงต่อในแง่ของการดำเนินคดีครับในการดำเนินคดีนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็มีการนัดพิจารณาต่อไปวันไหนตามขั้นตอนวันไหนขอท่านมงคลวัน18ธันวาคม2566ครับอันนี้คือทางจะเย็นต้องมาด้วยไหมคะในวันนั้นที่ดังท่านมงคลนัดแล้วคือมาหรือไม่มานี่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ศาลนัดแล้วก็ต้องมาฮะก็คือตามสูตรปกติใช่ไหมฮะก็คือว่าจะส่งมาก็ได้ส่งตัวแทนมาก็ได้หรืออาจจะมีการขอเลื่อนครับจริงๆแล้วการที่ถ้าเกิดถึงว่าเขาส่งตัวแทนมาหรือเขาไม่ได้มาเองมันผลมีผลกับคดียังไงบ้างคะมีไหมครับต้องถามทนายก็ไม่ได้เกี่ยวนะฮะอยู่ที่ศาลนะฮะไม่ได้อยู่กับทางเราครับจากสถานการณ์ของเจเคเอ็นณตอนนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะรอแล้วมันจะรู้สึกว่าการดำเนินคดีของเรามันจะยืดเยื้อหรือยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเหมือนก็โดนหลายด้านเหมือนกันหมดกับบริษัทก็ถือว่าเป็นกังวลครับถึงได้มาแถลงข่าวเพื่ออย่างน้อยคือได้มีข้อมูลของเราอยู่ในสารระบบด้วยในของการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆหลักๆคงทางด้านศาลคงเดินกันไปตามปกตินะครับผมขออนุญาตพูดแทนทนายขี้อายฮะไม่ใช่ทนายสายแถลงข่าวก็แต่ว่าส่วนที่เราต้องการให้ทราบเนี่ยก็คือในส่วนของที่เป็นทางฝั่งอย่างที่บอกนะครับผู้ที่พิจารณาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการขอให้มีข้อมูลทางด้านนี้เข้าไปประกอบให้ครบถ้วนด้วยนะครับทางฝั่งทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทั้งฝั่งก.ล.ต.นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอฝากทางท่านผู้มีอำนาจที่ได้เอ่ยถึงนะครับเพราะว่าข้อที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องสูงเนี่ยมีข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบกับการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นการปิดโรงงานอันนี้ผมว่าชัดเจนกว่านะครับในเรื่องของฝั่งที่เป็น MU Coin เนี่ยเรามองเป็นเรื่องรองเพราะว่าก็มีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆอยู่แล้วและเราก็มีส่วนอื่นที่เราไปทำต่อได้นะครับโดยที่ไม่ได้กระทบกับว่าจะต้องฟ้องเพื่อที่จะทำ MU Coin ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจเลยว่าฟ้องเพื่อที่จะให้ชัดเจนว่าเราทำถูกต้องและคุณไม่มีสิทธิ์กล่าวหาเราแบบผิดๆแบบนั้นนะครับและเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากนะครับสำหรับตลาดในส่วนของคริปโตนะครับส่วนที่เอฟเฟกต์แน่นอนทั้งฝั่งเราและฝั่งของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคือการปิดโรงงานที่ได้มีการยังคงให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นโรงงานนี้ยังดำเนินการอยู่อะไรเงี้ยคล้ายๆให้เข้าใจไปเองนะผมไม่ได้กล่าวหาว่าพูดแบบนั้นครับเราพร้อมในส่วนของมีสินค้าตัวที่คิดว่าเป็นตัวที่น่าจะทำให้ตลาดตื่นเต้นได้นะครับตัวหนึ่งนะครับได้นักวิทยาศาสตร์ไทยกลุ่มหนึ่งที่เป็นหัวก้าวหน้ามากนะครับมีสารสกัดที่เป็น IP ของบริษัทเราเท่านั้นนะครับตัวนี้พร้อมหมดแล้วนะครับมีดีไซน์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างหลังได้เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาแล้วก็สูตรเรียบร้อยหมดแล้วจริงๆสูตรเนี่ยทำกันเรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะซื้อหุ้นพอทำไมเราถึงเข้าไปขอซื้อหุ้นเพราะว่าเราต้องการ working cap คือเราในโรงงานนี้สมมตินะฮะว่าโรงงานนี้ผลิตได้20ล้านขวดต่อเดือนเราต้องการมากที่สุดเพราะว่าเรามีการคุยกับพาร์ทเนอร์ที่ส่งออกไว้อยู่แล้วเบื้องต้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราเข้าไปซื้อก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะไปใช้แคปไอความสามารถในการผลิตของเขาได้เต็มที่นั่นคือถึงต้องเข้าไปซื้อเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยแล้วเกิดมีคนอื่นเข้ามาแทรกระหว่างที่เราผลิตอยู่สมมตินะฮะเราต้องการ15ล้านขวดต่อเดือน
ปรากฏมียอดมาแทรก3ล้าน5ล้านอันนี้เรากระเทือนแน่นอนนั่นคือเหตุผลครับทางพนักงานที่โดนลอยแพเขามีติดต่อมาร้องเรียนอะไรกับทางเราไหมคะมีให้ข้อมูลแล้วกันครับเอาเป็นว่าให้ข้อมูลมันก็มีความซับซ้อนอยู่ตรงนั้นคือต้องบอกว่าของอย่างที่เราทราบนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทางคุณแอนอาจจะให้ข้อมูลเป็นระยะว่าก็มีทนายทีมทนายอยู่เยอะก็คือในการปิดเนี่ยในฝั่งที่ของพนักงานก็มีการให้ข้อมูลกับเราเขาอาจจะไม่ได้แฮปปี้หรอกเนาะก็มีข้อมูลพอสมควรครับจึงถึงได้มั่นใจในเรื่องของการฟ้องร้องขนาดนี้เพราะงั้นเราก็คงไม่กล้าที่จะไปฟ้องเป็นคดีอาญาครับโอ้หลายสิบคนครับใช่ครับใช่ก็ปิดทั้งโรงงานครับแล้วบางคนก็ทำงานกันมานานแล้วครับบางคนก็ทำงานตั้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหตุผลพวกนั้นครับจริงๆเราทางเรามีความพยายามในการที่จะติดต่อขอคุยโดยตรงกับทางคุณแอนยังไงบ้างคะมี2เรื่องนะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเป็นรูปแบบที่ชัดเจนก็คือว่าเนื่องจากเราเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันมาตลอดนะสามารถติดต่อโดยตรงกันได้แต่สิ่งที่คุณแอนทำเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการโพสต์ MU Coin ตั้งแต่ของเรื่องการปิดโรงงานเนี่ยคือเป็นรูปแบบที่ทำโดยไม่แจ้งนะครับก็โดยรูปแบบมันก็ไม่สำหรับเราก็คิดว่าไม่ถูกต้องนะนั่นคือในเรื่องของตรงนี้เราคิดว่าเราก็เลยต้องใช้วิธีในรูปแบบที่เก็บข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโทรไปขอเนี่ยก็เหมือนที่เราขอเอกสารการเงินมาตรวจ2รอบเนี่ยก็ยังไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับก็ซื้อโรงงานไปก็ไม่รู้ว่าข้างในอะไรยังไงบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็มีข้อมูลนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าเราต้องการข้อมูลจากฝั่งของทาง JKN ให้ชัดเจนก็ยังไม่ได้เพราะนี่คือรูปแบบถ้าเราจะขอข้อมูลไปอีกเนี่ยมันคงเสียเวลาเราก็ใช้วิธีว่าเราหาข้อมูลของเราเองแล้วก็มีข้อมูลและหลักฐานเยอะพอที่จะมั่นใจให้ฟ้องได้ดำเนินคดีได้ครับจริงๆหลายคนก็มองเรื่องนี้เหมือนกันว่าทาง JKN ทำให้ทางบริษัทเองเสียชื่อเสียงด้วยพฤติกรรมหรือว่าด้วยลักษณะการดำเนินงานแบบนี้ครับทางเรามองว่าอย่างไรเขาทำลายชื่อเสียงตัวเองฮะก็เอาเป็นความคิดเห็นแล้วกันนะฮะว่าก็มีผลครับคิดว่ามีผลกระทบเพราะว่าอย่างเรื่องของวิธีการที่ใช้กฎหมายในรูปแบบที่โปรเทคตัวเองเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบทางฝั่งเราด้วยนะครับแล้วก็ในบางส่วนของสาธารณะก็น่าจะได้รับรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยเพราะเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ชัดเจนนะครับเอกสารทั้งหมดชัดเจนนะเป็นหุ้นส่วนที่อยู่ใน listed ด้วยกันโทษทีในทุนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยในหนังสือจดทะเบียนบริษัทเนี่ยร่วมกันนะครับขออภัยพูดเมื่อกี้คราวนี้บางส่วนที่เกี่ยวกับคดีอื่นก็ไม่ค่อยอยากแตะเพราะเดี๋ยวบางทีถ้าพูดตรงๆนะฮะก็คือเราก็บางทีก็เห็นเนาะล่าสุดถ้าเกิดไลฟ์ล่าสุดก็แกก็เมนชั่นว่ามีทีมทนาย20คนเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวฉันจะฟ้องหรือเปล่าเท่านั้นก็ไม่อยากไปวุ่นวายกับเรื่องอื่นอีกเรื่องนึงที่แถลงข่าวเมื่อกี้คือมีการเช็คข้อมูลไปทาง TBN ด้วยอันนี้คือเรามีความตั้งใจจะดำเนินการคือข้อหนึ่งเลยครับจริงๆที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะที่ผมก็คือบอกว่าจริงๆเราให้เวลากันพอสมควรแล้วว่ามีความชัดเจนว่าเราถูกต้องนะแล้วคุณก็ยังไม่เอาข้อมูลลงนะครับอันนี้ก็คิดว่าคงจะดำเนินความการแจ้งความเร็วๆนี้ครับผมสำหรับ TBN ใช่ครับใช่ครับอันนี้ทางเราได้แจ้งทาง TBN ทางพี่ปุ้ยไปหรือยังคะยังครับก็คิดว่าขออนุญาตเนี่ยแหละฮะแจ้งผ่านทางนี้ถึงยังไม่ได้แจ้งวันนี้ว่าวันนี้ไม่ได้แจ้งความนะฮะเป็นท่านที่อยู่ในลิสต์แต่ยังไม่ได้แจ้งความครับอ๋อไม่ของ TPN ก็หมิ่นประมาทธรรมดาครับผมความเสียหายก็ก็ไม่ได้ตีเป็นตัวหลักเท่าตัวนี้นะครับจริงๆคืออย่างที่บอกครับว่าตั้งใจว่าช่วยแฟร์กับเราหน่อยนึงนะครับคุณไม่เกี่ยวแล้วคุณไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงและที่สำคัญคือจริงๆเคยมีแถลงข่าวเบาๆไปนิดนึงเพื่อตักเตือนเหมือนเพื่อกระตุ้นไปว่าเราถูกต้องนะแล้วเอกสารก็อยู่ในเสิร์ชดูได้เลยนะครับก็มีเอกสารระดับนึงแต่ว่าคุณก็ยังไม่เอาลงนั่นคือปัญหาของเราครับก็อาจจะมีนิดหน่อยพอเป็นรูปแบบที่ให้คุยกันครับเมื่อกี้บอกว่าเพียงแค่ให้ทาง TBN หรือว่า JKN เอาโพสต์ที่หมิ่นประมาทเราลงเราก็จะไม่ได้ดำเนินคดีแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาเอาลงยังทันทันครับถ้า TBN เอาลงก็โอเคครับเราอันนี้เราแฟร์จริงๆต้องบอกนะครับครึ่งนึงเราก็แอบแฮปปี้นะฮะที่เขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วก็แอบเชียร์อยู่ด้วยแต่ก็ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับบริษัทก็เรื่องของบริษัทนี่คือถ้ารีบเอาลงนะครับแล้วก็มีขอถ้าเป็นไปได้นะสมมุติถ้าคุยตรงนี้เลยเนี่ยก็คือขอช่วยขึ้นเมสเสจขอโทษ
เราด้วยแค่นี้เราโอเคครับแล้วก็พินไว้ด้วยในสักอย่างน้อยสักตามช่วงเวลาที่คุณโพสเอาไว้อย่างน้อยสักเดือนนึงก็โอเคครับคาดหวังไหมคะในวันอาทิตย์นี้ที่เขาจะเดินทางกลับมาว่าจะมีการดำเนินการกับเรื่องของเราไม่ถือว่ามีการเคลื่อนไหวติดต่อกลับมาก็ก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ซีเรียสเรื่องว่าเขาจะหรือไม่จะเพราะว่าก็เนิ่นนานมาพอสมควรแล้วนะครับที่เขาทิ้งข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วทาง TCG อ่ะค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นมันโอ้บริษัทยังไงครับช้าตอนนี้คือ process ทั้งหมดนี่ดีเลย์หมดเลยครับผมจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าโปรเจกต์เนี้ยเอาเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยมันมีมูลค่าทันทีนะครับเราได้ส่วนแบ่งส่วนหนึ่งอย่างที่บอกส่วนแบ่งในนั้น 10% เอาเข้าตลาดปุ๊บเรามี 5,000 ล้านทันทีแล้วเราก็ทำตัวโปรเจกต์อื่นต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้ความเชื่อมั่นของพาร์ทเนอร์ที่เราดีลไว้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกสมมติเราบอกลิสต์เนี่ยตัวเขาเรียก CEX นะ CEX ก็คือ Crypto Exchange Market เนี่ยพาร์ทเนอร์ที่จะเซ็นไว้เนี่ยโอเคจะเอาเข้าตลาดคุณแล้วก็อ้าวไม่มีเสร็จแล้วเราจะทำตัวต่อไปก็เริ่มกลับมาถอยมาตั้งต้นกันใหม่ด้วยการตรวจสอบเอกสารที่มากขึ้นนะครับเรื่องของการดีเลย์ของแพลนบางอย่างไปพอสมควรครับผมก็คือทำให้ถ้าพูดง่ายๆคือว่ารายได้ที่เราควรจะได้ในช่วงสมมติว่าตีซะว่าตามแผนก็ประมาณพฤศจิกาควรจะได้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างก็ดีเลย์ไปหมดครับผมแล้วอย่างเ